ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการชาร์ททีวีซีทีวีเคเบิลทีวีช่อง20ครับสัปดาห์นี้ในช่วงแรกของรายการจะพาทุกท่านไปชมไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องระหว่างทีมชลบุรี FC กับทีมชาติไทยชุด4เกมต่อด้วยสกู๊ปพิเศษเช็คความพร้อมของทีมชลบุรี Academy ก่อนลุยศึกดานอนเนชั่นคัพ2011รอบเวิลด์ไฟนอลที่ประเทศสเปนมาดูกันสิว่าพวกเขามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนในขณะนี้และปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์กับเจ้าขาเกียรติประวุฒิสายแววกับโอกาสในการกลับมาลงสนามอีกครั้งให้กับทีมชลบุรี FC ในฤดูกาลนี้ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในชาร์คทีวีสัปดาห์นี้ครับเริ่มกันที่ไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องระหว่างชลบุรี FC กับทีมชาติไทยชุด4เกมครั้งที่26ที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันพุธที่5ตุลาคมที่ผ่านมาเกมนี้ครับทีมชลบุรี FC ของเราอาศัยความเก่าของตัวผู้เล่นที่มีมากกว่าบทเอาชนะทีมชาติไทยชุด4เกมไปได้แบบสุดมัน3ประตูต่อ2โดยเกมนี้ทีมชาติไทยชุด4เกมได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากสหรัฐอยู่เย็นก่อนที่ในนาทีที่33ครับชลบุรี FC จะมาตีเสมอได้จากลูกยิงของอนนท์บุพผาผู้เล่นดาวรุ่งที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในช่วงที่ผ่านมาหลังจากได้ประตูดีเสมอครับชลบุรี FC ของเรามีโอกาสที่ได้ประตูขึ้นนำทีมชาติไทยชุด4เกมหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ทำได้แค่หวาดเสียวเท่านั้นช่วงท้ายครึ่งแรกทีมชาติไทยชุด4เกมมาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งจากลูกมงของเจ้าแซมรุณชัยรังสิโยและจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับทีมชาติไทยชุด4เกมนำชลบุรี FC อยู่2ประตูต่อ1เกมในครึ่งหลังทั้ง2ทีมนะครับต่างส่งผู้เล่นสำรองลงสนามหลายต่อหลายคนและก็เป็นทีมชลบุรี FC ของเราที่ทำเกมได้เหนือกว่าเกมมาถึงในนาทีที่80ครับชลบุรี FC มาตีเสมอได้สำเร็จจากลูกยิงของกาซันราอูกอนซาเลสและหลังจากนั้นชลบุรี FC ก็มาได้ประตูชัยในนาทีที่89จากลูกยิงอันสุดสวยของเนฟาเบียโนทำให้จบเกมครับชลบุรี FC เอาชนะทีมชาติไทยชุด4เกมไปได้3ประตูต่อ2เรามาฟังบทสัมภาษณ์ของคุณเกษมจริยวัฒน์วงศ์ผู้จัดการทีมชาติไทยชุด4เกมกันครับผมจะต้องยอมรับว่าคนละเบอร์แล้วก็แต่ว่าเด็กก็เล่นได้ดีนะครับก็สามารถทำประตูได้ก็ผู้เล่นหมายเลข40ได้เห็นแล้วว่าไทยสอบผ่านไทยยังสอบไม่ผ่านซึ่งเราจะเอา2แมตช์ระหว่างชลบุรีกับสิงคโปร์เนี่ยมาเป็นเครื่องตัดสินใจว่า20คนสุดท้ายที่จะไปที่อินโดนีเซียจะเป็นใครนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเด็กก็พยายามสุดความสามารถนะครับก็เกมก็ออกมาสนุกอี
และปิดท้ายในช่วงแรกครับสำหรับรายการชาร์กทีวีสัปดาห์นี้กันด้วยสกู๊ปพิเศษเกาะติดความเคลื่อนไหวเช็คความพร้อมของทีมชลบุรีแอคมีก่อนลุยศึกดานอนเนชั่นคัพ2011รอบเวิลด์ไฟนอลที่ประเทศสเปนเรามาดูกันสิครับว่าพวกเขามีความพร้อมมากแค่ไหนก่อนที่การแข่งขันฟุตบอลรายการนี้จะเริ่มต้นขึ้นครับสำหรับศึกดานอนเนชั่นคัพ2011การแข่งขันรายการนี้จะเปิดฉากขึ้นที่กรุงมาดริดประเทศสเปนโดยในปีนี้ฉลามชนจูเนียร์ชลบุรีแอคเดมี่เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมของการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้เป็นปีแรกโดยโค้ชโก้สุภกรน้อยมากุนซือหนุ่มไฟแรงของทีมชุดนี้กล่าวถึงการเตรียมทีมในครั้งนี้ให้เราได้ฟังว่าหลังจากที่ทีมได้แชมป์ประเทศไทยมาครองได้แล้วนั้นตนและทีมงานสตาฟโค้ชก็ทำการฝึกซ้อมเด็กๆชุดนี้โดยมีโค้ชเฮงวิทยาลหกุลเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการวางโปรแกรมและรูปแบบการฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องโดยทีมชุดนี้ครับมีนักเตะตัวหลักๆอย่างสหรัฐรัตนวิจิตรสิทธิโชคพาโสซึ่งมีดีกรีเป็นนักเตะยอดเยี่ยมฟุตบอลนักเรียนกองทัพอากาศรุ่นอายุไม่เกิน12ปีนอกจากนี้ยังมีทางด้านของวิทวัฒน์สายรามและอาทิตย์ทวีผลเป็นกำลังสำคัญในทีมชุดนี้ด้วยชื่อเด็กชายณัฐวุฒิชุติวัฒน์ชื่อเล่นชื่อเต้ยครับเล่นตำแหน่งกองกลางครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสิริโชคพาโสเล่นตำแหน่งกองหน้าครับครับชื่อยาครับพอรู้สึกเป็นไงบ้างครับหลังที่ได้รู้ว่ากำลังจะได้ไปเล่นที่สเปนครับดีใจมากครับเต็มร้อยครับเต็มร้อยครับเป้าหมายตั้งไว้ยังไงบ้างครับกับฟุตบอลแชมป์ไปที่ไปสเปนครับแล้วก็เป็นฟุตบอลมืออาชีพครับเราครับก็ต้องคว้าอะไรกลับมาแล้วก็เป็นนักบอลอาชีพครับกองเชียร์ทุกคนช่วยตามเชียร์พวกผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจพวกผมด้วยนะครับก็ขอให้เชียร์ผมเยอะๆนะครับไปดูกันด้วยนะครับก็อย่าลืมดูนะครับโค้ชโก้สุภกรน้อยมากุนซือใหญ่ของทีมชลบุรีแคเดมี่ชุดอายุไม่เกิน12ปีกล่าวกับเราว่าสำหรับการเดินทางไปในครั้งนี้ในฐานะตัวแทนประเทศไทยตนหวังอยากที่จะให้เด็กๆทุกๆคนทำผลงานออกมาได้ดีและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแข่งขันมาให้ได้มากที่สุดที่สำคัญคือการให้ความสำคัญและสนใจในการพัฒนาเด็กรวมถึงผู้เล่นเป็นหลักมากกว่าการคว้าแชมป์โดยเป้าหมายหลักของทีมชุดนี้ก็คือการไปสร้างและพัฒนาประสบการณ์ให้ก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ดีและเป็นกำลังหลักของชาติในอนาคตนั่นเองก็สำหรับรายการดานอนเนชั่นคัพนะครับก็เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จัดขึ้นนะครับซึ่งของทางเราก็เป็นอะคาเดมี่ชลบุรีที่ได้เข้าร่วมแล้วก็ได้รับเป็นตัวแทนของประเทศนะครับที่จะไปเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่เมืองมาดริดประเทศสเปนนะครับผมในช่วง4ถึง10ตุลาที่จะถึงนี้ครับก็อันดับแรกก็คือดีใจครับแล้วก็กับดีใจกับผลงานแล้วก็ดีใจกับระยะเวลาที่เราฝึกเด็กแล้วก็เราทุ่มเทกับการทำงานตรงนี้มาเพื่อที่จะพัฒนาเด็กแต่สิ่งสำคัญกว่าเหนืออื่นใดนะครับเราไม่ได้พัฒนาเด็กให้ได้แชมป์รายการต่างๆแต่เราต้องการพัฒนาเด็กเพื่อให้เป็นนักเตะอาชีพต่อไปในอนาคตครับหลังจากที่เราได้เป็นตัวแทนนะครับเราก็ได้ศึกษากติกามารยาทแล้วก็ศึกษาวิธีการเล่นของผู้สู้แม้กระทั่งสภาพสนามหรือท่าอากาศต่างๆแล้วก็พยายามที่จะปรับสภาพต่างๆเพื่อที่จะเตรียมพร้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับก็สำหรับเด็กไทยนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วจะรูปร่างเล็กนะครับเราก็เลยมีจะหาจุดเด่นเราคือพยายามที่จะทำอะไรให้มันไวขึ้นอย่างเช่นพวกคิดไวทำไวเพื่อที่จะไปเป็นจุดเด่นของเราที่จะไปสู้กับพวกต่างชาติที่มีลักษณะรูปร่างค่อนข้างที่จะสูงใหญ่หรือแข็งแรงกว่าเราครับผมว่าความพร้อมตอนนี้ถ้าไปถึงมาดริดผมจะดูอีกทีว่ามันจะพร้อมถึง 100% ไหมสำหรับระยะเวลาในการเดินทางแล้วก็การพักผ่อนสำหรับเด็กๆครับในการปรับสภาพเราจะออกจากสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่4ช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มครับ
แล้วก็ไปเปลี่ยนเครื่องที่ฝรั่งเศสในช่วง6โมงเช้าของวันที่5เราจะถึงกรุงมาดริดประมาณวันที่5เวลาประมาณ9โมงครึ่งครับผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับแต่อันดับแรกคือผมต้องการให้ประสบการณ์กับเด็กๆชุดนี้แล้วก็พยายามที่จะสร้างผลงานแล้วก็ให้ทั่วโลกได้ทราบว่าเด็กเมืองไทยเราเนี่ยก็ยังเป็นที่สามารถที่จะต่อกรหรือสู้กับต่างชาติต่างๆนานาได้ครับก็อยากขอแรงใจแรงเชียร์นะครับขอให้แฟนที่รักชลบุรีแล้วก็แฟนประเทศไทยนะครับขอให้ส่งแรงใจแรงเชียร์ไปช่วยนะครับสำหรับเด็กๆชุดนี้ก็เป็นเด็กๆบ้านเราแล้วก็เป็นเด็กอนาคตของชาติต่อไปอนาคตขอให้ช่วยส่งใจแรงเชียร์ให้เต็มที่แล้วกันครับเราคงจะต้องมาเอาใจช่วยไอ้หนูนักเตะชลบุรีอะคาเดมี่ชุดอายุไม่เกิน12ปีชุดนี้กันนะครับให้พวกเขาได้ประสบความสำเร็จกับการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่ระดับโลกอย่างดานอนเนชั่นคัพ2011รอบ World Final ที่ประเทศสเปนและสิ่งอื่นใดเลยคือประสบการณ์ที่พวกเขาจะได้รับจากการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้เต็มๆแล้วครับและในอนาคตไม่แน่เราอาจจะได้เห็นเด็กๆเหล่านี้ก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่รวมถึงก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมชลบุรี FC ในอนาคตก็เป็นได้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับแฟนบอลฉลามชนทุกๆคนช่วงหน้ากลับมาเราจะไปติดตามสกู๊ปพิเศษบทสัมภาษณ์และพูดคุยกับเจ้าข่าเกียรติวุฒิสายแววกันช่วงหน้าห้ามพลาดครับ